สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เป็นวล็อกที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาสวนสวยกันค่ะเรามาอยู่ที่มิวเซียมของคลอดโมเน่นะคะใครที่เป็นคนชอบศิลปะน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของโมเน่บ้างนะคะโมเน่ก็คือเป็นศิลปินที่วาดภาพดอกไม้ได้สวยมากๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขาจะมีภาพเป็นแบบเป็นพรนะคะที่เป็นแบบเหมือนบ่อน้ำของเขานะคะในสวนอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านของเขาเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาวาดรูปดอกไม้สวยๆต่างๆด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะเพิ่งรู้เมื่อกี้ตอนเปิดคลิปไม่มีสีปากเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้นะคะอันนี้คือสเตนลิปครีมนะคะของ Sephora สีที่โมโมใช้คือ02นะไม่มีสีปากไม่ได้สิมาสวนดอกไม้ฉันต้องสู้นะฉันต้องสู้ดอกไม้ก่อนทักข้างๆแล้วกันอายเขินเขินอะไรอ่ะเห็นแต่งหน้ากันมากี่รอบแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะติดทนนานมากๆนะคะถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรมันๆไม่ได้วุ่นวายอะไรนะคะเขาจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งวันที่ชมสวนดอกไม้เลยค่ะก่อนจะไปชมสวนดอกไม้กันนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบลิควิดลิปสติกที่ติดทนนานนะคะแนะนำ Sephora Collection Cream Lip Stain เลยค่ะเขาก็จะมีสีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการติดทนนานอยู่บนปากของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยที่ไม่ได้แห้งถ้าเกิดทาเต็มๆปากอย่างที่มงเมทำเนี่ยก็จะได้สีที่ชัดเจนมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคที่มันเกาหลีสักนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะแต้มๆตรงกลางแล้วก็ใช้นิ้วมือหรือว่าแปรงกลมๆนะคะเกลี่ยให้มันฟุ้งบริเวณขอบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะทาได้ง่ายมากๆแล้วก็ไซส์เล็กนะคะที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายทีเดียวนั่นเองค่ะยังไงถ้าเกิดใครอยากได้ลิควิดลิปสติกดีๆนะคะก็ไปลองดูกันกับ Sephora Cream Lip Stain นั่นเองค่ะคือตลอดทางเนี่ยก็จะมีดอกไม้ตลอดเลยเนาะแล้วเหมือนทางที่นี่เขาก็เล่าด้วยนะคะว่าทุกซีซันเนี่ยตัวดอกไม้ก็จะต่างออกไปนะคะมันจะมีวันที่เหมือนเขาปิดทำการช่วงหน้าหนาวด้วยเหมือนกันนะโชคดีว่าเหมือนช่วงที่เรามาเขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนประมาณเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวมากๆที่แบบยุโรปอย่างเช่นประมาณเดือนมกราคมพาเขาก็จะมีการปิดเหมือนกันนะคะก่อนจะมาก็เช็ควันที่กันนิดนึงก่อนละกันอีกนิดนี่ก็จะเฟื่องฟ้าไทยแล้วเนาะมีคาเฟ่มีบูติกตลอดทางนะคะไอติมประตูสวยมากนะคะสีสันสวยงามเวลาจองมานะคะถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เขาก็จะแนะนำให้แบบเหมือนจองตั๋วล่วงหน้าทางออนไลน์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมาวันธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะ walk in ได้นะคะระหว่างทางจากที่จอดรถนะคะก็จะมีแบบพวกร้านกิฟต์ช็อปมีคาเฟ่มีอะไรวันนี้เรามาในวันที่แบบฟ้าสวยมากได้มากมาคราวที่แล้วยังมืดกว่านี้นะคะเราจะไปที่บ้านก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปวนที่สวนกันอีกทีนะคะวันนี้ทำหน้าที่หัวหน้าไกด์ทัวร์จะมีธงหนึ่งนะคะวันนี้ก็อากาศดีเนาะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึงนะคะตัวบ้านก็มีการทำให้ทาสีใหม่บ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เท่าที่เห็นภาพก็คือเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีคนเหมือนแบบบูรณะอยู่เรื่อยๆเหมือนกันก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้เนาะห้องนี้จริงๆเหมือนจะเป็นห้องอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ห้องแบบเหมือนที่เขาทำรีเสิร์ชดูอะไรต่อมีอะไรนะคะว่าเขาอยากจะวาดอะไรแต่ส่วนใหญ่งานของโมเน่เราก็จะเห็นพวกแบบความธรรมชาติเยอะหน่อยเนาะThank you.
าพถ่ายในอดีตเนี่ยดูดีๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะว่าไปภาพขาวดำค่ะที่นอนคือตู้นี่คือแบบทวีภพมากหายเข้าไปเลยหน้าร้อนก็จะมีแถมพัดลมให้นิดนึงนี่นะคะมีห้องจักเย็บใดๆยังคงสะสมศิลปะญี่ปุ่นต่อไปอย่างไม่ย่อท้ออันนี้ห้ามเข้านะคะอันนี้เหมือนจะเป็นห้องลูกสาวถ้าจำไม่ผิดห้องนี้เป็นห้องโปรดของเรานะคะเพราะว่าเป็นเฉดที่สวยมากๆจริงๆนะคะให้อยู่จริงๆอาจจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันเหลืองมากนะคะจริงๆแล้วปกติเราสามารถเดินทะลุได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เหมือนเขากำลังปรับปรุงสวนกันอยู่ก็เลยไม่สามารถเดินทะลุได้ตรงๆเราจะต้องอ้อมนิดนึงนะคะก็จะอ้อมไปดูแบบสวนแล้วก็บ่อน้ำเนาะส่วนใหญ่ใครที่มานะคะแนะนำว่าให้ถ่ายรูปดอกไม้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบแบบส่งรูปดอกไม้ให้กันและกันเยอะๆนะคะจะสามารถสวัสดีวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้อย่างมีความสุขมากนะคะเพราะว่ามีดอกไม้ทุกสีเลยถัดมาจากบ้านและสวนแฟร์เมื่อกี้นะคะเราก็จะเข้าสู่นี่ไปแล้วจะไป Water Lily Pond แล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีดอกไม้สารพัดดอกไม้เยอะอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นแบบลุงป้าที่มาถ่ายดอกไม้กันเยอะมากดอกนี้ดอกอะไรอ่ะแปลกมากมาที่สวนถัดมานะคะเราก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปยังลิลี่พอนของเราเนี่ยแหละนี่ค่ะนางจะมีป้ายไม่ให้สวนทางกันนะคะก็จะค่อยๆตามกันไปสภาพมีปลามีความธรรมชาติใดเขาชอบเอเชียนอาร์ตใช่ไหมคะเขาก็เลยปลูกไผ่เขาจะมีแบบป่าไผ่ของเขาที่เขาเหมือนแบบอยากได้ในรูปญี่ปุ่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ข้ามมาปึ๊บนะคะแล้วก็เข้ามาต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูสะพานที่เห็น Water Lily Pond ตรงนี้นะคะใหญ่โตโออ่ามากจริงๆถ้าเกิดใครงงก็มาดูป้ายตรงนี้ได้เนาะว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วนี่นะคะ Water Lily Pond นะคะที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพเขียนของโมเน่นะคะเยอะมากนะคะเขาบอกว่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ดอกไม้แล้วแต่ซีซั่นฟ้าเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปนะคะเขาก็จะได้รูปของพรที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเขานั่งเพอร์เฟคมันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้มาโชคดีมากนะคะไม่มีคนที่สะพานเลยคนน้อยมากดีใจสุดๆสวยมากจริงๆแต่วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากจริงๆนะคะจะพูดหลายรอบนะเรื่องความโชคดีเพราะว่าคราวที่แล้วที่มามันแน่นจนแบบหาวิธีการในการจะถ่ายรูปกันค่อนข้างยากนะคะเหมือนต้องแบบหลบกันเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เนี้ยเราได้เห็น Water Lily Pond แบบสงบมากจริงแล้วคนน่ะไม่ได้พลุกพล่านเลยเอาจริงๆอยากจะแนะนำให้มาช่วงแบบค่อนข้างเช้านะคะเราเลือกจองช่วงประมาณแบบ 10:00 น.กว่าๆเนาะมันก็แบบกำลังสวยเลยอะเมื่อกี้ก็คือถ่ายรูปกันอยู่ที่ฝั่งโน้นนะคะริมฝั่งน้ําเนี่ยค่ะก็จะมีบริเวณให้นั่งชิลถ้าเอาแซนด์วิชแซนด์วิชมาอะไรเขาก็ไม่ห้ามนะคะแค่ต้องแบบเก็บทิ้งให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้มันก็จะเป็นความแบบดีของการอยู่ประเทศยุโรปตรงที่ว่าก็จะมีสถานที่ให้นั่งหย่อนใจเยอะหน่อยเนาะขนาดมาที่นี่นะคะก็ยังสามารถนั่งได้มันไม่ได้มีจำกัดเวลานะคะว่าเราจะต้องอยู่ประมาณไหนแต่แค่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงนี้หลังโควิดอะเนาะเขาก็คงจะจำกัดคนที่เข้านิดนึงว่าเออรอบไหนมันดูเต็มแล้วก็ไม่ขายบัตรรอบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ยังไงก็ลองดูเวลากันดีๆแล้วก็จองได้ตั้งแต่ออนไลน์มาเลยหรือว่าจะมาซื้อข้างหน้าก็ได้นั่นเองนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นบ้านของโมเน่นะคะที่เมื่อกี้เราไปถ่ายให้ดูเนาะก็มันก็จะวนเป็นวงกลมนะคะตั้งแต่ตรงข้างหน้าที่เราเข้ามาในบ้านแล้วเราก็ออกไปตรง Water Lily Pond ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะวนกลับมาเป็นทางออกที่เป็นร้านของที่ระลึกนะคะถ้าให้โมเน่แนะนำนะก็อย่าเพิ่งแวะร้านของที่ระลึกเป็นอย่างแรกเพราะว่าเราจะต้องหอบหิ้วของแล้วเราจะถ่ายรูปลำบากยังไงก็ไปเดินให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาแวะร้านของที่ระลึกตรงนั้นก็จะมีห้องน้ำมีคาเฟ่มีอะไรตรงที่เดินออกไปที่จอดรถที่อาจจะมาจอดรถกันก็จะมีคาเฟ่อีกประมาณ 2-3 ที่นะคะยังสามารถหาอะไรกินได้ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบช็อปมาเดินดูให้ทั่วก่อนสวยๆก่อนแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบร้านขายกิฟต์ช็อปต่างๆนะคะมีให้เก็บไปว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นยังไงมีเรื่องราวมีเป็นภาษาอังกฤษภาษาอิตาเลียนนะคะแบบเป็นดัตช์เป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีภาษาไทยเนาะเราไม่เห็นแล้วก็จะมีข้าวของเยอะแยะมากมายนะคะจะมีปลอกหมอนต่างๆนะคะมีเสื้อมีเน็กไทซื้อไปฝากกันได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าโมเน่เป็นศิลปินเนาะเขาก็จะมีพวกแบบสีนี้นะคะต่างๆยี่ห้อของที่นี่เนาะหลายแบบเลยทั้งแบบเล็กๆพกพาหรือว่าจะเป็นเซตใหญ่จริงจังนะคะก็ราคาสูงอยู่พอสมควรเหมือนกัน